สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นกับผมวันนี้จะนำของเล่นฟิกูอาร์ตดราก้อนบอลครับผมเป็นถือว่าเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนถามหานะครับผมใช่ครับนี้เรามาจัดให้แล้วเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยสิจ้ะอันดับที่10จะเป็นใครไม่ได้นะฮะนอกจากซูเปอร์ลูเซอร์ของเรานะฮะเฮียหยำนะครับนี่พี่หยำช้างใช่ฮะพ่อของโกฮังไม่ใช่ไม่ใช่ออชูรักของโกคูหน้าคล้ายๆนะคล้ายๆผมเหมือนกันเด้นะฮะคืออันนี้ต้องขอยัดเยียดเอามาใส่เลยนะฮะเพราะว่าไม่มีใครที่จะถูกทำเป็นมีมล้อเลียนได้มากเท่าเขาอีกแล้วจากลูเซอร์ที่ไม่มีคนกล่าวถึงนะฮะแล้วด้วยความแบบเป็นลูเซอร์แบบสุดขั้วของพี่นี่แหละที่ทำให้พี่ดังถึงขั้นแบบมีอะไรนะที่เขาไปทำโมเดลใหญ่อะอ๋อที่นอนถ้าตายในตำนานอะคือถ้าผมไม่ติดป้ากลัวว่าข้อต่อมันหลวมแล้วผมก็จะโชว์ท่านี้เหมือนกันแต่กลัวว่าสีทะลงทะลอกอะไรก็เลยยืนไว้เฉยๆก่อนเขาเคยเป็นผู้ชายที่หล่อมากในซีรีส์นะครับเขาเคยเป็นพระรองและได้ครอบครองหัวใจบูม่าครับก่อนที่เขาจะลดบทบาทและถูกแย่งชิงบูม่าไปครับผมแม่เขาควรจะอยู่ในอันดับ10ของพวกเรานะครับผมเราจะคิดถึงคุณครับยำช้าครับอันดับที่9อาจารย์ของใครหลายคนใน Dragon Ball เป็นอาจารย์คนแรกๆนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ของศึกชิงเจ้ายุทธภพด้วยหรือในชื่ออะไรนะแจ็คกี้ชานดัดมาจากเฉินหลงอะปลอมตัวไปซึ่งฟิกอาร์ก็ทำให้นะแจ็คกี้ชานนี่ทำด้วยกำลังจะมาแล้วใช่ฮะของเล่นก็ทำค่อนข้างจะทำดูดีนะเพราะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยทำมากระดองมันจะติดแล้วบอกว่าไม่มีข้อต่อโอเคแล้วก็ได้พาร์ทหน้าหืนใช่เรียกว่าเอามาเล่นได้หนุกหนาเลยนะฮะซึ่งผมเดาว่าสามารถมองเห็นอนาคตคงต้องมีเดี๋ยวจะมีร่างนี้แน่เลยกล้ามใหญ่อ๋อเดาว่าน่าจะมีถ้าเขาหมดมุกนึกอะไรไม่ออกเขาก็น่าจะทำได้นะฮะใช่ครับผมเพราะว่าซีรีส์นี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับชอบวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเลยนะโกคูเนี่ยผมมีเกือบ10แล้วเนี่ยใช่แม่งจะมีทุกร่างแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องเซอร์ไพรส์ตรงที่ไปทำเป็นร่างของอาจารย์แจ็คกี้ชานเนี่ยนะฮะไม่คิดว่ามึงจะทำเนาะซีรีส์นี้ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเก็บกันต่อไปครับถูกต้องครับไปที่อันดับต่อไปเลยนะครับครับผมอันดับที่8ก็เป็นตัวร้ายนะฮะจะเรียกว่าตัวร้ายในดวงใจได้ไหมผมว่าเด่นประมาณก็มีอยู่3ตัวที่รู้สึกว่าอยู่ในดวงใจหลายๆคนก็คือมีบูเซลฟีเซอร์ใช่หลักๆตัวเต็งเพราะเขาเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้กลับมาเป็นตัวดียกเว้นไอ้ฟีเซอร์มาในภาคซูเปอร์และเซลนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวร้ายที่ถูกกำจัดโดยโกหังใช่แล้วก็โกคูก็ปล่อยให้ลูกโดนอัดใช่แล้วคือกว่าจะเป็นเพอร์เฟกต์เซลได้เสร็จโดนโกฮังเตะปวกเอา18ออกมาดรอปลงไปกูก็อ้าวดรอปไปมันจะกลับมาเก่งยังไงวะเสือกอ้าวมึงคือระเบิดพร้อมโกคูมึงเอาเซลโกคูไปเลยเพอร์เฟกต์กลายเป็นเพอร์เฟกต์เซลซึ่งของเล่นนี้บอกเลยว่าออกมาตั้ง3สีโอ้โหย้อมกันสนุกสนานบานตะเกียงซึ่งสีแรกนี่ก็คือเป็นสีที่เราดูในทีวีทั่วไปใช่ครับสีที่2เนี่ยก็เป็นสีที่อยู่ในมังงะสีที่3เนี่ย3เนี่ยมาไงไม่รู้เหมือนกันว่ามาไงแต่กลายเป็นมันจะเหมือนข้อต่อจะกลายเป็นสีน้ำเงินใช่ใช่ซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามาจากไหนมันจะมีบางงะบางอันที่แบบมันปรับโทนสีเหมือนไอเนี้ย SAS ใช่สปาพิตินัมน่าจะประมาณนั้นมั้งไม่รู้ใครรู้ยังไงรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะว่าอีสีข้อต่อฟ้าเนี่ยโอ้โหมาตัวยังไงตอนไหนหรือมันก็แค่มาเพราะยอมมาเพื่อขายของก็มันก็มีความเป็นไปได้สูงมากอันดับที่7ทรังนะฮะหรือบางคนเรียกทรังคูสต้องบอกว่าในยุคกูเป็นเด็กนะฉากตอนแรกเลยที่บนโลกมนุษย์ที่ยานของฟีเซอร์ไปฟ้องพ่ออ่ะที่กลับมาแล้วแบบโอ้โหแล้วอยู่ดีๆเปิดตัวเว้ยพระหนุ่มผมบ๊อบโผล่มาจากไหนไม่รู้โผล่มาปั๊บยืนจังก้าแปลงร่างซูเปอร์ไซย่าฟาดฟันสองพ่อลูกตายห่าเลยคือคนอ่านงงแดกกันเป็นแถวเพราะว่าตอนผมดูผมก็คิดใจโอ้โหเฮ้ยตอนที่สู้อยู่ในดาวเฮ้ยแม่งสู้กันตั้งนานขนาดนั้นแม่งจะสู้จะตายอยู่แล้วอ่ะแล้วใช่นี่มาทั้งยานทั้งพ่อเลยแบบคือเรื่องคือมึงเอาพ่อมึงมาอืมแล้วไงราชากูโดนฉาบตายหาเลยเฮ้ยเก่งเหี้ยๆเลยอ่ะเก่งเหี้ยๆแล้วเราก็สงสัยว่าคือซุปเปอร์ไซย่าเรารู้แล้วชาวไซย่าแม่งเหลือรอด2คนอืมแล้วมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครมาจากไหนมึงเก่งเทพขนาดนี้อ๋อสรุปสุดท้ายนะฮะความจริงที่น่าเจ็บปวดสำหรับกูเลยนะอืมเพราะว่ากูรักพี่หยำมากเอาล่ะพอกูรู้ความจริงเท่านั้นแหละมึงคือตัวร้ายที่คนแม่งเกลียดกันครึ่งค่อนประเทศในตอนแรกอ่ะแล้วมึงรอดมึงกลับมามึงแย่งเมียเขาด้วยอ่ะมึงไอ้ลูกชูเพราะออกมาเขาก็รู้ว่าอ๋อเป็นลูกของเบจิต้าเนาะคือเปิดเผยกันไม่ต้องไปสืบมากซึ่งตอนนั้นบูม่าก็ยังไม่รักเบจิต้ายังบูม่าเป็นแฟนหยำช้าอยู่เลยเหมือนมัดมือชกอ่ะก
ูทายเลยกูทายอาจารย์นาโทริยาม่าแม่งขี้เกียจเขียนคาแรคเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาหากินง่ายๆกูเอาให้แม่งได้กับบูม่าไม่ต้องไปหาไกลๆอ่ะแต่จริงๆตัวละครทรังนี่เขาก็ถือว่าเป็นตัวละครหลังๆก็เริ่มหลักเลยนะผมเพราะเขาเกี่ยวเรื่องการเวลาใช่ใช่แต่มาตอนแรกอ่ะตอนช่วง 17-18 ทั้งแม่งเท่มากเท่มากแต่พอจบศึกเซลล์ปุ๊บทั้งกลับไปทีนี้กลายเป็นทั้งเด็กที่ค่อยๆโตขึ้นมาก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ออกมาหลายตัวมากส่วนตัวแรกที่เราชอบกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงเอ๊ะแต่ก็ไม่สูงมากตอนนี้ราคาดรอปมาแล้วเพราะด้วยว่ามันออกมาหลายแบบมากครั้งตอนแรกมันรีสีพิเศษออกมาก็เลยกลายว่ามันเลยทำออกมาเป็นสีพรีเมียมส่วนใครไม่ชอบร่างนี้ก็โหแม่งมีอีกหลายร่างเลยครั้งนี้ก็ทำออกมาหลายแบบเหมือนกันก็วนไปวนมาเหมือนกันซีรีส์นี้แม่งก็วนไปวนมาเหมือนกันอันดับที่6สำหรับอันดับที่6นะฮะก็เป็นตัวร้ายในดวงใจตัวร้ายสัตว์จริงๆเลยมันต้องเป็นอะไรนะเบบี้บูใช่ไหมซึ่งอันนี้มันยังไม่ออกมาคิดบูเนี่ยคือแบบคิดบูมันเหมือนกับมันยังเป็นเด็กอ่ะคือมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมันคือทำลายอย่างเดียวไงแต่มันคือร่างสุดยอดแล้วใช่แต่ว่าอีซูเปอร์บูนี่มันเลวไงมันคือร่างเลวใช่มันเลวเลยมันกินอะไรนะมันกินจอมเทพเข้าไปที่เป็นร่างอย่างเงี้ยใช่ไปเลยไปบูอ้วนก่อนแล้วทีนี้ก็โดนบูอ้วนก็เลยแยกออกมาเป็นมันมีทั้งบูทั้งแบบจิตใต้สำนึกที่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยใช่เหมือนแยกขาวดำเลยกลายเป็นร่างดำก็คือไอ้ซูเปอร์บูที่แบบแม่งแดกหาทุกคนหมดเลยกลายเป็นซูเปอร์บูเนี่ยกลายเป็นบูเลวนะผมชอบบอดี้มันมากนะบอดี้มันค่อนข้างจะแบบเฮ้ยเล่นแล้วขยับเพราะมึงบ้ากล้ามบ่อยตัวนี้มันตัวใหญ่เฮ้ยมันก็ไม่บ้ากล้ามเออแต่ตัวนี้ตัวสูงมากโหแม่งโคตรแบบใช่กูเห็นกล่องตอนแรกเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังวะเออคือใหญ่จนแบบเฮ้ยมันจะยังไงวะเนี่ยเพราะผมก็ตอนแรกผมดูช่วงภาพโปรโมทก็เป็นห่วงช่วงขาวมันจะทำยังไงวะสรุปแล้วพวกตรงช่วงขาเออมันซ่อนดีนะแล้วคงข้อต่อมันมีหลายแบบมันสามารถพับไม่ใช่แบบมันเป็น2จังหวะเลยอะแบบปุ๊บโอ้โหมันขยับดีมากแต่ตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวคือแบบสีแล้วหลังๆไม่ใช่ข้อเสียแค่ตัวนี้หรอกหลังๆผมรู้สึกว่าตัวใหม่ๆที่ออกมาสีเหมือนลงไม่ค่อยมีเฉดเลยอะอ๋อสีพื้นๆเบลๆเลยหลายๆตัวแล้วที่เห็นผ่านมานะแบบไม่ค่อยแบบเหมือนผมอะไรเงี้ยก็แบบสีมาอย่างนั้นเลยสีเดียวเลยไม่ได้ลงเฉดเหมือนตัวเก่าๆที่เคยเห็นผ่านมาเลยแม่อัพโลโก้ใหม่นะฮะลงสีง่ายขึ้นแต่ราคาสูงขึ้นตั้งแต่เป็นโลโก้ฟ้านี่แล้วแม่บัดซบจริงๆเลยอันดับที่5พระรองในดวงใจซึ่งแบบย้ำฉาเคยพูดเลยว่าบอกกับลูกสาวของคุณลิลินว่าพ่อหนูอะเป็นมนุษย์โลกที่เก่งที่สุดแล้วแหละ แต่คือว่าตัวละครนี้ก็คือไล่ๆมาจากโกคุยนะเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วจริงๆชอบคุณลิลินเด็กแต่ว่าคุณลิลินเด็กไม่ได้วะมันไม่เหมือนอะก็เลยเอาคุริลินโตมานะคุริลินผู้กระชากใจหมายเลข18มาคุริลินที่คนอิจฉาที่สุดเพราะมึงได้18นี่แหละมีลูกด้วยก็เป็นข้อกังขากันอยู่ว่ามีลูกได้ไงวะเขาไปจ้างคนอื่นท้องไงวะไม่เขาบอกว่ามันเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่แบบไม่ใช่ไซบอร์ก 100% อ๋อมันคือโคลนเอาแมคานิกเข้าไปใส่อ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยมีจิมิโกะอยู่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับอาจจะเหลือในส่วนของมดลูกเอาไว้ทำให้สามารถท้องได้นะฮะส่วนของเล่นนี้บอกเลยว่าราคาแม่งดาวอังคารมากโอ้โหเป็นไงแล้วบอดี้ใหม่ไม่ทำใช่เนี่ยงงเพราะว่าถ้าบอดี้ใหม่ทำราคาแม่งร่วงเลยนะถูกเพราะตอนนั้นผมซื้อมาประมาณของใหม่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนี่แหละซึ่งรู้เลยว่าโอ้โหทำไมกูต้องมาลงทุนกับคุณลินด้วยวะทำไมต้องซื้อตั้ง 3,000 ตอนนั้นนะผู้แพงเลยตอนนั้นแล้วก็คือแต่คือคุณลินคือมันไม่มีไม่ได้ไงใช่เพราะมันมีโกคูมันต้องมีคุณลินนะรวมทีมพระเอกอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ล่าสุดโอ้ไปแล้วอ่ะแบบ 6-7-8,000 แล้วอ่ะเนี่ยอันเนี้ยสงสัยน่าสงสัยอย่างนึงคืออะไรที่ราคาสูงนะอย่างคุริลินโกคู NDCC ปิโกโล NDCC ไม่ทำบอดี้ใหม่ใช่แปลกราคายังสูงอยู่อย่างนั้นไม่ทำบอดี้ใหม่การตลาดไปหัวอะไรกับบันไดเปล่าวะแต่จริงๆถามว่ามันทำบอดี้ใหม่ได้ก็ทำได้ง่ายๆเลยนะได้แปลกเหมือนกันทำไมยังไม่ทำไม่ทำนั่นนี่กักไงกักไว้ก่อนดึงไว้ก่อนพอวันดีคืนดีไม่มีอะไรออกแล้วใช่รีแม่งเลยเยี่ยมเลยอันดับที่4นี่แหละครับต้องบอกว่าเป็นพระเอกหนึ่งเดียวในดวงใจของผมเลยฮะนี่ขนาดนั้นเลยจริงๆจริงเหรอจริงๆพิโคโลนี่ก็ต้องบอกว่าทำมาตัวแรกสีดันไปอิงจากมังงะกล้ามเหลืองใช่รวมถึงโกฮังด้วยนะช่วงแรกออกมา3ตัวจริงๆทุกตัวเลย3ตัวแรกที่ออกมาคืออิงจากมังงะไม่ได้อิงจากทีวีใช่เพราะฉะนั้นที่บางคนตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเลยกล้ามเหลืองใช่คนก็ทำให้อย่างนั้นล่ะผ้าเลยนะผ้าพัดเอวผ้าคาดเอวสีแดงคือคนก็จะแบบไม่ค่อยชินตาแล้วลุงบันก็เลยย้อมมาเป็นตัว SDCC ใช่ครับเป็นก้ามชมพูและถูกต้องซึ่งราคาก็ไม่ต้อง
ห่วงครับว่าแพงแน่นอนต้องบอกว่าผมก็อยากได้อันนั้นแต่ราคาไกลแล้วครับอืมแพงชิบหายเลยซื้อไม่ลงจริงๆฮะใช่ครับแต่บอกว่ารอบอดี้ใหม่ไหมผมว่ามันทำอยู่แล้วแหละเพราะตัวนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็บอดี้มันก็ไม่ได้ดีรุ่นเก่าๆบอดี้มันก็สู้ตัวใหม่ไม่ได้แล้วแหละใช่อันดับที่3สำหรับอันดับที่3นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในดวงใจผมเช่นกันครับพอโตมาแปลกเว้ยกูกลับไปชอบดราก้อนบอลตอนแรกอ๋อไปแบบซีรีส์ที่โกคูยังเป็นเด็กอยู่สมัยเป็นเด็กที่ไปบุกกองทัพเรดริบบอนกองทัพโบแดงเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็คือออกมา2สีเลยนะแต่พี่ก้าชอบสีชุดสีน้ำเงินใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นภาพแรกที่เราพบกันตัวแรกที่ออกมามันเป็นชุดสำนักเต่าใช่ป่ะมันจะเป็นภาพที่เราชินตาหน่อยแล้วก็รอวันที่ชุดน้ำเงินจะออกมาปรากฏว่าออกเป็น NTCC ใช่ออกเป็น Event Exclusive แล้วก็แต่คือตัวแรกก็ไม่ได้ขี้เละนะตัวแรกนี่แบบแหมได้เมฆด้วยนะใช่ใช่ได้ใครอยากได้เมฆต้องไปซื้อตัวแรกแต่ตัวที่สองไม่มีเมฆแต่ได้ชุดแล้วก็เปลี่ยนช่วงรองเท้าไม่เหมือนเดิมแต่โดยรวมแล้วจุกขยับก็โอเคนะจุกขยับไม่ได้เหมือนกับตัวนะจุกขยับเป็นฟูลแอคชั่นเลยอ๋อใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่แขนข้อเดียวแต่คือโดยรวมก็น่ารักดีตอนนี้อันดับที่2บอรี่ SDCC ตัวนี้บอกเลยว่าแพงมากนี่คือให้เพราะส่วนหนึ่งคือเพราะมันแพงหายากเพราะต้องบอกเลยว่า SDCC ของดราก้อนบอลช่วงแรกคือดราก้อนบอลเป็นซีรีส์ที่คนแบบมองข้ามมากช่วงแรกคือคนตอนแรกราคาลูกชิบหายเลยไม่เก็บเลยคนแบบอีไม่เก็บแล้วพอผ่านมาเรื่อยเพราะตอนนั้นบันไดอ่ะมันหยุดทำมันเลิกทำเลยแล้วอยู่ดีอารมณ์ไหนไม่รู้อยู่ดีมันกลับมาทำแล้วแม่งทำต่อเนื่องใช่ต่อเนื่องมากแต่เสียเป็นลิมิเต็ดหมดเลยใช่แล้วทีนี้ก็คือคนพอมันเริ่มกลับมาเก็บเขาก็อยากจะเก็บให้ครบพอเนี้ยพอมาไล่เก็บให้ครบเนี่ยตัวแรกๆอย่างเช่น SDC Goku ตอนเนี้ยทุกวันนี้ผมก็ยังหาไม่ได้โหราคามันมีตังค์ซื้อได้นะแต่แบบโอ้โหราคามันแบบบ้าคลั่งไปเลยมันไปไกลสัตว์แล้วไปไกลมากใช่งั้นกลับมาเช่นเดียวกันกับโบลี่โบลี่ตัวนี้ก็คือเดินเส้นทางเดียวกันกับเซลเลยมี3สีครับครับผมย่อมาเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราอ่ะชอบโบลี่อยู่แล้วแล้วก็อยากเก็บเป็นแบบตัวแรกที่มันออกมาก็คือต้องเป็นตัว ADC ใช่ครับผมแล้วมันลงเฉดกางเกงนะอันนี้เป็นรุ่นแรกๆยังไล่แสงเงาให้อยู่ไล่เฉดให้สวยๆๆตัวนี้สวยครับผมนี่หานานมากไม่อยากจะมูได้มาแพงไหมครับไม่แพงแต่ไม่มากแพงแต่ไม่มากยังอยู่ในราคาที่ยังรับได้อยู่ใช่ครับผมอันดับที่1ก็แน่นอนนะครับว่าต้องเป็นพระเอกแล้วต้องเป็นพระเอกในช่วงที่เป็นตำนานต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นซึ่งจริงๆต้องสารภาพว่าอยากได้ NTCC จริงๆอันดับหนึ่งก็ควรเป็น NTCC แหละแต่ไม่มีใช่ครับเฮ้ยแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าพอมันตัวนี้สึกเป็นตัวแรกของบอดี้ใหม่ใช่ถูกต้องใช่แล้วโอ้โหมันสุดยอดใช่มันสวยกูก็ล้อกูก็อยากได้โกคูที่มันเป็นซูเปอร์ไซย่าเพราะมันเท่แต่แม่งพอออกมาเสร็จออกเวอร์ชันเสื้อขาดออกเวอร์ชันซัดกับเซลใช่เอ้ยฟีเซอร์ฟีเซอร์เป็นแบบเป็นซูเปอร์ไซย่าครั้งแรกใช่ก็เลยออกอันนี้แต่ที่กูงงคือออกเวอร์ชันเสื้อขาดเละเทะเลยนะตัวสะอาดเอี่ยมเหมือนเพิ่งอาบน้ำมา คืออะไรของมึง ให้มาเติมครับก็สนองนี้กูก็เติมไปเอ้ยแต่มันเท่เท่โหนะแบบเสื้อผมทรงมันเท่กล้ามมันสวยโหมันตัวนี้มันเด็ดมันสวยมันสวยใช่คนนี้กิ๊ดการ์ดเลยจะซื้อเก็บก็เป็นเพราะตัวนี้แหละหลายๆคนเลยแบบหันมาเก็บซีรีส์แล้วก็มันอะไรนะแล้วจุดเปลี่ยนไงล่ะโกฮังก็ออกเวอร์ชันซัดกับเซลมาเสื้อขาดเหมือนกันแต่แบบเป็นเวอร์ชันที่กลับบ้านอาบน้ำแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นใครเก็บดราก้อนบอลนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับมีอีกหลายๆเวอร์ชันใช่ครับซึ่งทายว่าสักวันหนึ่งพี่เขาก็น่าจะออกในเวอร์ชันที่เราคิดก็เดี๋ยวจะมีโกคูที่แบบขาแค่ท่อนบนก็คือจะมีแค่เสื้อน้ำเงินตอนที่เป็นอะไรนะซูเปอร์ไซย่าไออะไรอินสติ้งไงตอนแรกอ่ะอ๋อใช่ไหมเสื้อน้ำเงินอยู่เพราะล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีละขาดครึ่งตัวมาละเห็นกล้ามหมดเลยมีแค่กางเกงนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีโกคูขาแค่ไหลใช่ซึ่งใครอยากได้เวอร์ชันไหนก็ไปซื้อสลับหัวกันเอานะครับสลับหัวกันสนุกสนานเลยทีเดียวมาในงานท็อป10ครับสลับซีรีส์ฟิกูอาร์ตดราก้อนบอลครับถ้าสามารถคุยกับลุงบันได้ตอนนี้ก็แบบออกตัวละครอื่นบ้างเถอะแบบ อย่าวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาอย่าให้กูสลับกันเล่นนักเลยออกตัวใหม่ๆบ้างมันออกมาซ้ำไปซ้ำมากูคู่เบต้าวนเนี้ยสลับไปสลับมาใช่ไอ้2ตัวเนี้ยทุกลายออกกันอยู่แต่2ตัวเนี้ยสลับสีผมกันเป็นพังเลยมึงขบวนการ5ผมซุปเปอร์ไซย่า5ผมไอ้บ้าครับใครชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับว่าท็อป10ของพวกคุณคืออะไรบ้างใช่ครับผม
ช่ตรงใจไม่ตรงใจยังไงก็แจ้งในใจคุณมาได้หรือใครอยากปล่อย SDC Goku บอกนะฮะโอ้ปล่อย 20,000 แพงไปแก้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องนะครับผมครับสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะๆให้โลกใบนี้รู้ว่ามีรายการแบบนี้อยู่นะครับครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมส่วนตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้พูดนี่พูดถึงตัวอะไรวะเนี่ยครั้งเออหลายแบบเหมือนกันก็วนไปวนมาเหมือนกันซีรีส์นี้แม่งก็วนไปวนมาเหมือนกันพี่น้ำลายโควิดเนี่ยโควิดน้ำลายใครวะน้ำลายพี่อะจริงเหรอพี่เป็นไหมเนี่ยบ้าไม่เป็น